ช่อง8 TCC ไทยเทโลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6TB ความถี่ frequency 1.635 Symbolic 27500 Polarization Horizontal basically functionคนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสดๆนะครับทาง Channel 8นะครับในช่วง 3-5 ทุ่มวันนี้มาประจำเช่นเดิมกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับถือเป็นรายการสดเพราะว่าไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็มาจัดรายการนะในช่วงค่ำคืนหลายคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดจริงๆตอนเช้าๆเมื่อเช้านี้รถยังไม่ค่อยติดนะในกรุงเทพนะครับในภายในกรุงเทพแต่ว่าต่างจังหวัดนี่โอ้โหเห็นภาพแล้วติดมากมายนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เช้าหลายจังหวัดเลยทั้งมีทั้งจันทบุรีนี่ผมเห็นเมื่อเช้านะครับแล้วก็อยุธยาแล้วก็สระบุรีเนี่ยเป็นแชมป์เหมือนกันเจอกันนะครับช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะแล้วเมื่อกลางวันก็เพิ่งได้อ่านข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้นะช่วงนี้นะครับธุรกิจนึงที่มาแรงมากๆคือเริ่มที่จะมีการสั่งของนะครับแล้วทางร้านหลายร้านเนี่ยก็ได้ออเดอร์มาแต่ก็ส่งไม่ทันนะครับคือธุรกิจโรงศพนะครับจริงๆเมื่อกลางวันเพิ่งอ่านมาเลยนะครับมีบางร้านที่เริ่มขาดแล้วนะครับเลยโอ้โหนี่มันเพิ่งเริ่มนับหนึ่งในช่วงเทศกาลเลยนะแต่เมื่อวานก็เริ่มมีคนหยุดนะครับวันพฤหัสมีคนหยุดในการเดินในการทำงานนะครับแล้วก็เดินทางไปเผื่อเห็นว่ากลัวว่าวันศุกร์เสาร์รถจะเยอะนะครับก็เลยกรุงเทพนี่หยุดกันเยอะนะครับลากันตั้งแต่วันพฤหัสนะครับก็เลยไปเจอตามท้องถนนก็เต็มไปหมดเลยนะสำหรับที่คนที่กลัวรถติดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้ยอดของผู้เสียชีวิตนะต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับฟังแล้วจะกลัวหรือไม่กลัวอีกเรื่องนึงนะครับแต่ต้องเอาความจริงให้ฟังก่อนถ้าดูตามดวงชะตาบ้านเมืองนะครับปีนี้ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับทำมุมแบบค่อนข้างร้ายแล้วก็แรงนะครับกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานั่นแปลว่าในปีนี้นะครับสงกรานต์จะมีผู้ที่หลายครอบครัวจะมีการสูญเสียนะครับคนที่ตัวเองรักนะมากกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราใครที่ได้ฟังนะรายการนี้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้นะครับหรือว่าถัดไปอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เงี้ยนะครับขับรถต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับตัวเราเองอาจจะเป็นผู้นั่งหรือว่าผู้ที่อยู่นะครับนั่งซ้อนไปหรือว่าอยู่ในรถนะครับที่มีคนขับเพราะฉะนั้นก็คอยสังเกตคนขับดีๆไม่ใช่ว่าจะนอนอย่างเดียวนะครับบางครั้งนั่งไปด้วยกันกับแฟนหรือกับใครก็ตามก็คอยดูอาการนะหรือว่าชวนคุยหน่อยก็ได้นะครับยุคนี้เป็นช่วงของการหลับในเยอะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนแสงภายนอกมันจ้ามากๆแล้วก็อากาศมันอบอ้าวมันทำให้ง่วงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของการหลับในปีนี้นะครับจะเยอะเป็นพิเศษนะก็เตือนๆกันนะครับบอกให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมขี้ลืมด้วยช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างดีกว่าวันนี้นะวันนี้นะครับมีอะไรบ้างช่วงแรกนะครับนานาสาระเป็นช่วงของวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของนางสงกรานต์นะครับแต่ผมคงไม่พูดถึงว่าที่มาที่ไปของสงกรานต์มาอย่างไรนะครับมีพ่อหรือเท้านะครับที่ถูกตัดศีรษะแล้วต้องให้นะลูกทั้ง10นะครับคนเนี่ยมารองรับนะศีรษะอะไรนี้ไม่เอานะยืดยาวนะครับฟังกันทุกปีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะพยากรณ์ให้ฟังว่านะวันเนี้ยนะครับนางสงกรานต์ปีนี้เนี่ยแท้จริงแล้วความหมายนะครับของสัญลักษณ์ของนางสงกรานต์นะครับที่
เป็นชื่อนางโคลาทะนะครับไอราคะทีวีนะครับขี่หลังเสือมาเนี่ยจะแปลว่าอะไรนะครับแบบเจาะลึกเลยนะครับนะแล้วก็นะครับในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องบอกเรื่อง SMS ก่อนนะครับใครที่จะโทรเข้ามานะ SMS ในการดูดวงหรือว่าจะพูดคุยเรื่องอื่นนะครับต้องพิมพ์ชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นแล้วก็มาจังหวัดนะครับที่ส่งเข้ามากันนะเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์ได้ครบนี่นะเคล็ดลับง่ายมากใครที่พิมพ์ได้ครบชื่อวันที่เดือนปีเวลาหรือว่าเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและจังหวัดที่ส่งเข้ามานะครับครบถ้วนที่สุดก็จะได้เรียงนะครับคอมพิวเตอร์มันจะประมวลผลใครที่พิมพ์ครบมากๆเนี่ยหรือว่าครบทุกถ้วนทุกอย่างนะครับมันจะขึ้นมา1 2 3นะถ้าขาดไปอย่างนึงก็จะอยู่4 5 6นะครับขาด2อย่างก็7 8 9เนี่ยมันจะเรียงลำดับนี้ไปนะใครที่พิมพ์ครบถ้วนนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะได้ดูนะก่อนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พิมพ์มาที่4642828นะครับพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็จังหวะที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ที่4642828นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะอย่าลืมนะ4642828นะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่กันเต็มจริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกวันหนึ่งนะครับในสมัยโบราณนะเขาถือว่าวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์เนี่ยเป็นฤกษ์ของการผัดเปลี่ยนนะครับในปีใหม่นะครับในศักราชใหม่เพราะว่าเขานับเอาวันที่ท้องฟ้านะครับดวงอาทิตย์อยู่กลางที่สุดหรือว่าร้อนแรงที่สุดนะครับใน365วันเขาให้ถือว่าวันที่สว่างที่สุดคือการเริ่มต้นต้องสว่างนะครับเริ่มสว่างชีวิตก็จะได้มีความสว่างต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงนับ1ก็คือวันที่13เมษายนในสมัยก่อนนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรื่องของนางสงกรานต์นะครับนางสงกรานต์มันก็จะมีประกาศสงกรานต์นะครับแบบยืดยาวเลยว่านางสงกรานต์ปีนี้นะครับชื่อนางโคราคะนะครับเทวีโคราคะนะถือว่าลองนึกคุณผู้ชมลองนึกถึงนะครับเป็นผู้หญิงสาวนะครับผู้หญิงสาวแล้วก็ใส่นะครับมือซ้ายนะครับถือไม้เท้านะไม้เท้านะแต่บางตำราบอกว่าถือธนูนะครับบางคนก็บอกว่าไม้เท้าหรือธนู2 อย่างหิ้วกันมาเลยนะแล้วก็มือขวานะครับมือขวาถือพระขันก็คือมีดดาบนะครับมีดดาบที่ทรงเรียวๆใหญ่ๆบานๆหน่อยนะครับพระขันมือขวาถือพระขันนะแล้วก็ทัดนะครับทัดดอกไม้ทุกปีก็จะมีดอกไม้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าปีนี้นางโคราคะเนี่ยนะครับจะทัดดอกปีบนะครับดอกปีบนะหรือว่าดอกกาสลองนะครับจะหอมเป็นพิเศษนะครับทัดดอกปีบนะแล้วก็เขาบอกว่าเสด็จยืนนะครับมาบนหลังเสือนะครับนี่เสือตัวใหญ่ๆนะครับนางผู้นี้นะครับนางโคราคะเทวีเนี่ยนะยืนมาแล้วนะครับมือซ้ายเนี่ยหิ้วไม้เท้าพร้อมกับธนูนะมือซ้ายนะครับมือขวาเนี่ยหิ้วพระขันนะถือพระขันนะครับแล้วก็ทัดดอกปีบแล้วก็ชุดนะครับชุดเนี่ยร่างกายก็เป็นประดับด้วยมุกดาหารนะครับแล้วก็ดื่มกินหรือพัตตาหารเนี่ยนะครับพักษาหารนะครับจะกินน้ำมันนะครับกินน้ำมันกินทำไมกันลุงกันนะบางที่บอกเป็นเนยบางคนก็บอกเป็นน้ำมันนะครับแล้วแต่ตำราแต่ก็ให้รู้ว่าเนี่ยกินน้ำมันนะครับสิ่งที่แสดงผลเห็นไหมสมัยก่อนนี่เขาจะพยากรณ์บ้านเมืองหรือว่าความเป็นอยู่ของประเทศนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นเรื่องต่างๆนะครับแต่ของไทยเราก็ถือว่าใช้สัญลักษณ์ของนางสงกรานต์เป็นมูลพยากรณ์หรือว่าเป็นเหตุพยากรณ์นะครับในจากนี้ไป1ปีว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ผมก็พูดให้ฟังแล้วคุณก็ไปแปลเอานะครับนะแปลให้ฟังนะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฟังนี้นะ คำว่าผู้หญิงนะครับขี่เสือเนี่ยผมดูบางตำราหรือบางที่เขามาแปลปัจจุบันก็มีนะครับว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะเป็นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นใหญ่ทุกปีนะครับเพราะว่า
นางสงกรานต์ไม่มีนายสงกรานต์สักทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงเดี๋ยวขี่วัวขี่เสือนะครับขี่อะไรก็ตามก็มีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคำว่านางสงกรานต์แท้จริงแล้วคือตัวเราหรือว่าผู้ที่ปกครองบริหารหรือว่าประชาชนนั่นเองนะครับนางสงกรานต์นี่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับหรือเป็นตัวแทนของการชีวิตความเป็นอยู่นะครับถือมือซ้ายนะครับถือไม้เท้าหรือธนูนะครับซึ่งไม้เท้าหรือธนูถ้าเป็นไม้เท้าบอกว่ามันเหมือนกับหน้าที่การงานนะครับการงานจะเริ่มคล่องตัวขึ้นนะครับแปลว่าการทำมาค้าขายตั้งแต่สงกรานต์นี้นะครับไปจนถึงสงกรานต์หน้าเริ่มจะคล่องตัวดีขึ้นสัญญาณดีๆนะครับเริ่มจะดีขึ้นมานะครับแปลว่าถ้าเทียบช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับกับสงกรานต์ปีนี้บวกไปนะครับจนถึงสงกรานต์ปีหน้าการค้าขายหรือว่าธุรกิจในบ้านเมืองนะครับก็เริ่มจะฟื้นตัวจะเริ่มจะดีขึ้นสัญญาณต่างๆเกี่ยวกันทำมาค้าขายจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมือเครื่องทัดดอกปีบนะครับดอกปีบเป็นดอกที่มีความหอมนะครับแล้วก็เขาถือว่าดอกปีบเนี่ยนะมันมีมูลพยากรณ์อย่างหนึ่งสังเกตว่าดอกปีบเนี่ยมันคล้ายๆกับแตรนะครับที่มันเป็นป้องแล้วก็ป่ามันจะบานๆนะครับแตรพวกนี้หมายถึงสัญญาณนะครับสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความสำเร็จนะครับเหมือนกับสมัยก่อนเวลาจะทำอะไรที่ประสบความสำเร็จนะครับในบ้านในเมืองจะมีการเฉลิมฉลองก็จะมีแตรเป่านะครับแตรปิ๊ดๆๆเนี่ยนะครับเป็นแป๊นๆนะครับเอ๊ะปิ๊ดนกหวีดเพราะฉะนั้นแปลว่าจะมีนะครับความสุขความสงบแล้วก็ความสำเร็จหรือชัยชนะของประชาชนก็คือตัวนางสงกรานต์ทัดดอกปีบหรือแตรแห่งความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามวลนะครับประชาชนจะประสบความสำเร็จหรือมีชัยชนะนะครับหรือว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมานะครับคราวนี้ดูต่อนะครับการขี่หลังเสือไม่ได้นั่งด้วยบางทีบางปีจะเป็นนั่งบางปีจะนอนมาบนหลังอะไรก็ตามนะครับแต่ปีนี้ยืนมานะครับยืนบนหลังเสือโอ้โหขนาดแค่ขี่ยังน่ากลัวแล้วนี่ยืนคือแปลว่าอะไรแปลว่าคอนโทรลตัวเองได้นะอยู่บนหลังเสือคือความดุร้ายเสือคือความน่ากลัวนะครับหรือว่าเสือคือสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะเมื่อยืนมาแปลว่าชิวๆมันสบายๆนะครับลงไปยืนบนหลังเสือดิใครยืนได้แปลว่าเก่งเพราะว่าปีนี้หลังจากนี้ไปประชาชนจะมี power มากขึ้นมีพลังมากขึ้นมีกำลังนะครับที่จะหาวิธีนะครับให้บ้านเมืองมันสงบนะครับแนวทางแห่งความสำเร็จหลังสงกรานต์นี้นะครับจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นความทุกข์ร้อนในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มอยู่ในความสงบหรือแม้มีแนวทางที่จะสงบมากยิ่งขึ้นถ้ากรรมคำพยากรณ์นะครับของนางโคราคะเทวีเนี่ยจะสมมตินะครับสมมติว่าไปเป็นสงกรานต์เมื่อสมัยนะครับกรุงศรีอยุธยาแบบนี้นะครับสมมตินะแล้วปีนั้นนะครับนางโคราคะมาพอดีแล้วก็ยืนบนหลังเสือแล้วถ้ายุคนั้นเป็นยุคที่แห้งแล้งสมมตินะครับยุคไหนสักยุคนึงหรือปีไหนสักปีนึงแห้งแล้งมาหลายปีนะครับแล้วหรือว่าอีกอย่างนึงอาจจะมีปัญหาภายในบ้านเมืองแบบนี้นะครับก็จะบอกได้ว่าหลังจาก13เมษายนหรือ14เมษายนสงกรานต์นี้ไปนะครับความสงบสุขจะเริ่มมาแนวทางแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บ้านเมืองร่มเย็นจะปรากฏเด่นชัดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้านางโคราคะยืนบนเสือนะครับมาในช่วงขวบปีจากนี้ไปจึงเป็นมูลเหตุพยากรณ์นะครับได้ว่าบ้านเมืองกำลังที่ตึงเครียดอยู่นะครับคือเสือคือความตึงเครียดนะใครไม่ตึงเครียดก็ไม่รู้นะอยู่บนหลังเสือนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตึงเครียดที่ผ่านมานะครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมานั้นจะเริ่มที่จะเข้าลูกเข้ารอยเริ่มที่จะมีหนทางในทางแก้แล้วก็เริ่มที่จะมีความสำเร็จนะครับที่จะทำให้บ้านเมืองไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่มีความสุขนะครับต่อประชาชนนะครับส่วนมากนะเพราะฉะนั้นแปลว่าแนวโน้มทิศทางดีนะครับและมูลเหตุพยากรณ์นะครับ
อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของมือขวามือขวานี่สำคัญเลยนะคนเราความถนัดอยู่ที่มือขวานะครับส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวานะครับมือขวาถือพระขันหรือคือมีดนะครับซึ่งพระขันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธของเทพเจ้าอาวุธของเทพอาวุธของเทวดานะครับคนทั่วไปคนทั่วไปนะจริงมันต้องนอนมันไม่ใช่นอนนะมันต้องยืนนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้ดูนะต้องยืนมานะก็ถือว่ามือขวานะครับที่ถือพระขันนะครับอาวุธของเทวดานะครับเทวดาในที่นี้คือความถูกต้องคือความถูกต้องในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนางโคราคะนะครับนำความถูกต้องหรือนำดาบของเทพเจ้าหรือเทวดาเนี่ยนะครับถือมาตั้งแต่วันที่13นี้เป็นต้นไปแปลว่าความถูกต้องจะบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับหรือพระขันอีกอย่างนึงคือความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าธรรมะก็ได้นะครับเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้ปราบมารพระขันเนี่ยนะมันไม่ใช่มีดอิโต้นะครับหรือว่าไม่ใช่พวกมีดพวกกระต่ายขูดมะพร้าวไม่ใช่นะครับเป็นมีดนะครับของเทวดานะครับเพราะฉะนั้นพระขันจึงเป็นมูลเหตุพยากรณ์หมายถึงสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปราบความอยุติธรรมนะครับจะนำมาใช้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นการกฎหมายนะครับหรือว่าความแข็งแรงของธรรมะหรือว่าความแข็งแรงของการตัดสินนะหรือว่าความแข็งแรงของศาลสถิตยุติธรรมนะครับในเมื่อนางโคราคะเชิญมีดอันนี้มานะครับก็แปลว่าจะมีพลังและมีอำนาจนะครับในการตัดสินสิ่งที่ถูกให้เป็นถูกสิ่งที่ผิดก็ต้องเป็นผิดนะจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่ากลัวเหลือเกินทำไมดูดุเหลือเกินนะครับทำไมนางโคราคะถือแล้วก็ขี่หลังเสือนะครับอาวุธเพียบเลยนะบางครั้งบางตำราบางเล่มบอกโอ้โหมันน่ากลัวมากถึงยุคที่จะต้องฆ่าฟันกันมหาศาลแบบนี้นะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับมันเป็นความตึงเครียดนะที่อาจจะมีการสูญเสียอะไรไปบ้างนะบางสิ่งหรือบางคนหรือบางอย่างเพื่อคงความยุติธรรมหรือว่าเพื่อที่จะทำให้ความยุติธรรมดำเนินต่อไปนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแปลว่าการตัดสินหรือว่าการกฎหมายจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้จับตาดูดีๆนะครับจากนี้เป็นต้นไปหลังสงกรานต์ไปต้นไปนะครับมีอะไรที่เราต้องจับตาแล้วก็น่าสนใจเยอะนะฮะง่ายๆคือมานะครับนางสงกรานต์ทั้งขี่ทั้งชุดทุกอย่างมาในครั้งนี้นะครับให้เหตุผลหรือว่ามันเป็นสโลแกนคำเดียวว่าธรรมะชนะอธรรมนะครับอย่างเดียวเลยนะในมูลเหตุพยากรณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีนะครับนี่ผมอ่านคำนะครับเรื่องของเกณฑ์ว่าเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้นะครับนะฝนเนี่ยนะบันดาลให้ตกนะในโลกมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยนะครับน่ะคือบรรดาให้ตกในจักรวาลก่อนนะครับ160หานะครับแล้วก็ตกทั้งหมด400หานะครับอันนี้ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะตกในป่าหิมพานต์120หานะครับสมัยก่อนเรียกเป็นหานะตกในมหาสมุทรนะครับ80หาแล้วก็ตกในโลกมนุษย์หรือแผ่นดินนะครับ40หาถือว่าน้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นในป่าหิมพานต์ในมหาสมุทรเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวมีคนก็ดูแลเขาเองนะเราคงไม่ไปแอบดูนะครับว่ามันเป็นยังไง120หานะฮะเพราะฉะนั้นเราดูว่าโลกมนุษย์นะครับปกตินี่60 80 100กว่านะครับที่จะทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ว่า40มันน้อยแปลว่าปีนี้ฝนจะแรงนะครับแรงถึงแรงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำสวนทำไร่ทำนาหรือครอบครัวนะครับญาติพี่น้องทำเกษตรกรรมปีนี้ต้องกักเก็บน้ำดีๆนะครับขุดบ่อหรือว่าจะหาน้ำนะครับมาลงในเลือกสวนไร่นาของตนเองนะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับนะวันนี้เป็นต้นไปนี่คือกลางคืนไม่ต้องไปรีบเก็บน้ำนะก็คือตั้งแต่เนี้ยเป็นต้นไปนะครับต้องดูแลเรื่องน้ำดีๆนะปีนี้
น้ำแล้งมากนะครับเดี๋ยวถือว่าหลังสงกรานต์นี้ไปนะครับหลายจังหวัดแน่นอนเลยว่าจะมีการประกาศนะครับภาวะประสบนะเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะครับแต่ละจังหวัดนะหลายจังหวัดและหลายอำเภอนะครับจะเป็นพื้นที่ประสบภัยเกี่ยวกับภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นบึงทั้งบึงน้ำจะแห้งนะครับห้วยเรียกห้วยหนองคลองบึงนะครับหลายที่ที่เราไม่เคยเห็นว่ามันแห้งขนาดนี้เดี๋ยวมันจะแห้งแบบเห็นแบบทั้งวัวควายเนี่ยลงไปนะครับลงไปที่ก้นบ่อก้นบึงก้นสระก้นแม่น้ำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นสงน้ำสงกรานต์ปีนี้ก็เอาแบบพอดีพอดีนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะอย่าเยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราสบายกันสนุกกัน 4-5 วันนี้นะครับแต่เดี๋ยวเถิดนะครับตั้งแต่หลังสงกรานต์ไปเนี่ยหลายจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานนะครับจะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาน้ำจากนี้แหละนะครับที่เขาส่งมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับเอามาให้เราเล่นสาดน้ำนะครับแต่เดี๋ยวหลังสงกรานต์แล้วชาวนาชาวไร่แล้วปวดหัวแล้วนะครับเอาน้ำที่เราสาดกันเลยนะครับที่มันต้องเอาไว้ใช้ทำนานะครับก็เอาให้พอดีพอดีนะครับเกรงใจชาวนาเกรงใจบวกวายนิดนึงนะครับจากนี้ไปนะแต่ไม่ได้บอกไม่ให้เล่นนะก็เล่นตามสนุกนะครับแต่ว่าบางคนโอ้โหเล่นแบบเต็มที่เลยนะใช้แบบเต็มที่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับก็ดูแลกันหน่อยนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของวันนะครับจากนี้ไปก็เรียกกาลโยกกาลโยกคือวันดีวันไม่ดีนะครับของปีนี้นะครับวันดีวันไม่ดีวันดีเนี่ยก็มีเราอาจจะเคยได้ยินครับว่าวันธงชัยวันอธิบดีนะครับวันอุบาทวันโลกาวินาศนะครับวันธงชัยก็แปลว่าวันนั้นสามารถเหมาะกับการทำการมงคลนะครับบางคนไม่ได้ดูดวงชะตาหาเลิกยามมงคลก็ไม่รู้จะไปหานักพยากรณ์หมอดูหรือใบที่ไหนนะครับแต่รู้แค่อย่างเดียวว่าอ้อปีนี้วันธงชัยคือวันนี้วันอธิบดีคือวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เอาวันดีๆพวกนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าดูดวงนะครับในปีนั้นๆแล้วปรากฏว่าวันนี้ดีสำหรับดวงคนนั้นแต่มันเป็นวันอุบาทและวันโลกาวินาศส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช้กันเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นวันดีของเราแต่ว่าเป็นวันไม่ดีของประเทศเพราะฉะนั้นประเทศมันใหญ่กว่าตัวเราเขาจึงไม่ใช้ในวันอุบาทหรือวันโลกาวินาศนะครับวันดีๆวันนี้นะครับปีนี้นะครับตั้งแต่สงกรานต์นี้ถึงสงกรานต์หน้านะครับวันอาทิตย์เป็นวันธงชัยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำกิจทำการใดๆนะครับที่เกี่ยวกับความมงคลเช่นขึ้นบ้านใหม่นะครับจะบวชจะแต่งงานจะทำอะไรก็ตามนะครับคิดอะไรไม่ออกนะก็คงขี้เกียจไปดูดวงดูฤกษ์ที่ไหนนะครับก็ใช้วันอาทิตย์นะครับเป็นการเกี่ยวกับการมงคลนะครับแล้วต่อมาวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นอธิบดีนะครับอธิบดีคือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรที่เกี่ยวกับงานนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานก็ใช้วันจันทร์นะครับจะเดินทางไปทำงานวันแรกนะครับหรือว่าจะทำการมงคลใดๆก็ตามนะครับก็ใช้วันจันทร์นะครับถือว่าเป็นวันดีหรือวันอธิบดีนั่นเองนะครับต่อมาเป็นวันอุบาทอุบาทนี่คือเลี่ยงใช้นะครับอุบาทนะแล้วก็ฟังชื่อก็รู้นะครับว่าอุบาทนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่งามนะครับก็ปีนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้นะครับจนถึงสงกรานต์ปีหน้านะครับก็ใช้วันเสาร์นะครับเป็นวันอุบาทนะเพราะฉะนั้นเลี่ยงการใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันที่ไม่ดีเขาเรียกวันโลกาวินาศแล้วก็วินาศนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะเลี่ยงการทำการมงคลทั่วไปนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาเรียกการใช้คือปีนี้คือวันพุธนะครับวันพุธนะฮะคือวันโลกาวินาศนั่นเองนะครับจริงๆมันยังมีมูลเหตุนะครับของคนเกิดใน4วันนี้ด้วยนะคืออาทิตย์เกิดจันทร์ปีนี้ก็จะประสบความสำเร็จเร็วหน่อยง่ายหน่อยนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาโชคลาภหรือจะอะไรที่มันกำลังแย่ๆชีวิตกำลังตกต่ำนะครับคนเกิดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็จะสบายขึ้นหน่อยนะครับส่วนคนเกิดวันเสาร์กับวันพุธนะครับในช่วงจากนี้เป็น1ปีนะก็อาจจะเจออุปสรรคนะครับทำอะไรก็จะติดขัดสักนิดนึงนะหรือมีเคราะห์นะครับแต่เราก็ต้องมา
ถ้าจะให้ดูละเอียดจริงๆหรือว่าจะให้รู้ว่ามันเคราะห์เล็กเคราะห์ใหญ่เคราะห์หนักหรือว่าจริงๆแล้วดวงมันจะมีเคราะห์แต่ดวงละเฮงกว่ามันเลยไม่เกิดขึ้นนะแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องใช้วันเดือนปีนะครับเกิดนะวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็เข้ามารายการคนพยากรณ์นะครับของเรานี่แหละช่วง 3-5 ทุ่มวันศุกร์นะครับเราก็จะมาเจอแล้วก็มาถามกันดูว่ามันมีเคราะห์จริงหรือเปล่านะผมเกิดวันเสาร์หนูเกิดวันพุธนะครับนี่แหละนะอ่ะมาถึงช่วงเวลานะของเราจะดูมาดูดวงกันนะครับอย่าลืม464-2828นะครับ464-2828นะแล้วก็ SMS เข้ามานะครับSMS เข้ามา464-2828นะครับเลข6ตัวนะมีคนถามด้วยนะว่าเลขนำหน้าอะไรนะครับมีคนเคยถามผมด้วยนะเลขนำหน้าเบอร์นะครับอะไร052 053หรือ056อะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อย464-2828หรือเปล่านะมันเป็น SMS นะครับนะ SMS ก็แปลว่าเราต้องไปที่ข้อความนะครับคุณลุงนะมีคนเคยถามมานะครับว่านี่ก็อยู่ต่างจังหวัดไงว่าผมพูดไม่ครบว่าเลขรหัสประจำตัวรหัสประจำจังหวัดนะครับแต่ไม่ใช่นะมันเป็น SMS นะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเวลานะครับเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องแล้วก็ส่งมาที่464-2828นะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับเอามาเริ่มเลยนะครับสวัสดีค่ะหนูกับครอบครัวออกไปใส่บาตรสามเณรภาคฤดูร้อนนะน้องออมนะครับ48รูปด้วยนะครับฝากอาจารย์นัทและทุกคนด้วยค่ะนะแม่ทุกคนน้องออมนะครับทำบุญมานะครับแล้วก็นำบุญมาฝากพวกเรากันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำบุญอะไรมาแล้วอยากเป็นสะพานบุญนะครับเราเป็นต้นบุญแล้วก็อยากให้บุญเนี้ยกระจายนะครับไปให้กับทุกๆคนนะครับบุญเนี้ยให้หรืออุทิศนะครับหรือถวายนะครับไม่หมดไปนะคุณผู้ชมจำไว้นะถ้าเป็นสิ่งของนะครับใดๆอื่นๆเนี่ยนะก็มันก็จะหมดไปได้นะครับแต่บุญไม่หมดนะครับบุญไม่มีหมดนะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งคูณจำนวนที่คนที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปให้เพื่อนเรานะครับ20คนนะครับไปทำบุญอย่างใดทำบุญมา1บาทนะครับใส่ตู้ไว้แล้วมาบอกเพื่อน20คนนะครับคุณก็จะได้บุญนะครับเท่ากับ20บาทนะแบบนี้เลยนะอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่โอ้โหรู้และรู้เคล็ดลับกุศโลบายนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บกับก็เรียกว่าเจ้าเล่ห์นะครับเจ้าเล่ห์ในบุญนะก็ทำแล้วก็มาบอกรายการนะคนดูประมาณสัก 80,000 คนนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ 80,000 เท่าเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับต้องเอาแบบจิตใจที่อยากจะให้ด้วยนะไม่ใช่โอ้โหแม่มันกำไรเยอะเหลือเกินนะไม่ต้องนะครับเอาแบบเราอยากให้จริงๆเนี่ยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นคุณปัทมาคนแรกถามนะครับว่าปีนี้นะน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมคะปีนี้นะครับน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าไม่ท่วมนะครับปีนี้ไม่ท่วมแน่นอน 100% ชัวร์เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับปีนี้กรุงเทพน้ำไม่ท่วมนะครับแต่มันอาจจะท่วมแบบไหนรู้ไหมแบบฝนตกหนักๆแล้วบางซอยนะครับที่มันท่อตันหรือไม่ก็ถนนสูงกว่านะครับฝนตกหนักจัดๆจริงๆมันก็จะท่วมในซอยหรือว่าในถนนสั้นๆนั้นนะครับเพราะมันไม่มีทางไปของน้ำแบบนี้มันก็จะท่วมสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าดูแบบท่วมเหมือนสมัยปี2554นะครับที่ท่วมทั้งภาคหรือว่าท่วมกรุงเทพเนี่ยตั้ง 30-40% ของกรุงเทพไม่ท่วมขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำได้นะมาต่อมาป้าจอยนะครับป้าจอยถามว่าวันที่16เมษายนเนี่ยนะป้าจอยห่วงมากเลยนะครับวันที่16เมษายนป้าจอยบอกมันเป็นเรื่องที่ป้าเนี่ยร้อนใจนะครับมากที่สุดเลยป้าจอยบอกว่าจะมีโชคไหมนะครับจะถูกหวยไหมนะป้าจอยนะครับป้าจอยสบายแล้วเพราะว่าเกิดนะครับปีเกิดวันที่1เดือนพฤษภาคม2495นะ2495อยู่ที่อุบลราชธานีด้วยนะครับป้าจอยณปีนี้นะครับอายุ61ปี11เดือนนะครับกับอีก
9วันนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆป้าจอยสบายแล้วนะครับลูกหลานบริวารทุกอย่างป้าจอยยิ้มหมดแล้วนะครับชิลๆแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวที่ป้ายังคอนโทรลหรือว่ายังควบคุมไม่ได้คือป้ายังหาเลขที่จะเป็นมงคลต่อป้าแต่ละงวดไม่ได้นะครับก็เลยห่วงว่า16นี้จะมีโชคไหมนะครับวันที่16นี้ป้านะครับดวงชะตายังไม่มีโชคในด้านการเสี่ยงโชคนะแต่ว่านะมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนำของนำความสุขนำสิ่งนะครับอาหารหรือพาไปเที่ยวนะหรือว่ามีความสุขเกี่ยวกับการสังสรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการสังสรรค์ได้ของที่เราอยากได้มีคนเอาของขวัญมาให้นะหรือว่าจะได้ของที่เราอยากได้มานานบางอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นของจุกจิกเหล่านี้นะครับแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่มีสำหรับป้าจอยนะต่อมานะครับคุณเสวกนะเรื่องความรักคุณเสวกบอกว่ายังโสดอยู่เลยนะความรักนะครับเกิดวันที่7เดือน11คือพฤศจิกาปี2511นะครับปีนี้ช่วง 3:30 นนะมาดูกันพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของความรักพื้นดวงชะตาดาวความรักคือดาวพระเสานะครับพระเสาถ้าดาวเป็นตัวแทนคู่ครองความรักพระเสาเนี่ยหน้าตาหรือว่าหุ่นรูปร่างนะครับออกจะคล้ำๆหน่อยแล้วก็อายุนะครับอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกับเรานะครับหรืออ่อนกว่าไม่มากนะครับดาวพระเสาไปอยู่คู่กับดาวราหูเพราะฉะนั้นดาวราหูนิสัยดาวราหูมันจะมาแพร่เชื้อให้กับดาวเสาหรือดาวคู่ครองเราดาวราหูนิสัยเป็นอย่างไรนิสัยของดาวราหูเป็นคนใจกล้านะครับขาลุยเลยแล้วก็ไม่ค่อยกลัวใครนะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสากับราหูคู่นี้เขาเรียกว่าคู่นะครับเกี่ยวกับสัมพันธ์กับต่างประเทศแปลว่าคู่หรือแฟนเราอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเคยทำงานระหว่างประเทศนะครับหรือว่าทำงานอะไรอยู่ทำงานบริษัทชาวต่างชาติพวกนี้ก็ได้นะครับชีวิตสัมพันธ์กับต่างประเทศพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณเซเวกนะครับแต่ว่าจังหวะหรือปีที่จะต้องพบและเจอเนี่ยมันสำคัญกว่าเรารู้หน้าตารู้รูปร่างแล้วแล้วก็รู้ลักษณะนิสัยใจคอแล้วนะครับปีที่จะพบและเจอคือตั้งแต่ปีนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยสิงหาปี2559นะตอนคุณเสวกอายุ47ย่าง48นะครับจะว่านานก็ไม่นานนะผมก็เจอนะครับอายุ60เรื่องคู่เพิ่งมีคู่ก็มีนะจากไม่เคยมีเลยเพิ่งมามีตอนอายุ59 60ตอนเกษียณนะครับเนี่ยก็เคยเจอนะหรือ60กว่าก็มีนะครับ50ต้นๆ50ปลายๆโอ้นี่เจอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราเจอคู่ในช่วงอายุ20กว่าหรือ30กว่ามันก็จะเป็นคู่แท้ชีวิตครอบครัวมันจะยืนยาวแล้วก็มีความสุขมันก็ไม่ใช่นะครับคนบางคนมีคู่นะครับมีครอบครัวเร็วแต่พออายุ30กว่า40กว่าก็มีเรื่องเลิกราหย่าร้างหรือหักหายกันไปคราวนี้แกว่งเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวมานานมันก็แกว่งนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นการันตีมันมีแต่ดวงชะตาที่มันมีพอจะมองเห็นได้ว่าออกปีใดที่จะเจอแล้วเป็นคู่แท้แบบนี้นะครับต่อมาคุณรัตน์นะครับคุณรัตน์จะพบเนื้อคู่เมื่อไหร่นะคุณรัตน์นะเกิดวันที่27นะครับเดือน2ปี2530นะน้องรัตน์นะครับน้องรัตน์ณนะวันนี้อายุนะอายุตอนนี้คือ27ปีนะครับ1เดือน13วันนะน้องรัตน์นะครับในพื้นดวงชะตาเรื่องการพบเจอเนื้อคู่ดาวเนื้อคู่นะครับคือดาวพระอาทิตย์ตอนนี้ในพื้นดวงชะตานะครับดาวคู่ครองมาทับลัคนาทับตัวเราแปลว่าอะไรแปลว่าในพื้นดวงเนี่ยคู่มาหาเราแปลว่า1คู่ขี้หึงข้อ2คือเราคอนโทรลแฟนเราได้เพราะว่าดาวคู่ครองเมื่อโคจรมาทับในตัวเรามันจะโคจรเรียกว่ามันจะได้ตำแหน่งเป็นประคืออ่อนพลังหมดพลังเราสามารถคอนโทรลแฟนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการพบเจอเนื้อคู่ปีที่จะพบและเจอนะครับ อยู่ในช่วงปีตั้งแต่กลางปีก็คือกรกฎานะครับ2558นะครับไม่เกินกรกฎา2559นะครับจะพบเจอเนื้อคู่และเป็นคู่แท้ด้วยนะครับต่อมาคุณพานะครับอยู่พิจิตร อนาคตจะมั่นคงเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้อาจารย์ท่านมีความสุขขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุข
อ่ะมากุมภานี่เกิดนะครับปี2514นี่เป็นคนปีกุลเกิดวันที่6นะเดือน4คือเดือนเมษายนนะครับปี2514นะครับเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อไม่นานนี่เองเนาะอยู่พิจิตรนะครับสาวพิจิตรนะครับอดีตแกเป็นชลวันนะผมผ่านพิจิตรเนี่ยสัญลักษณ์เป็นจระเข้นี่ไปไหนมีแต่ตัวจระเข้นะเดินอยู่เกาะกลางถนนนะครับผมเจอโอ้เป็นรูปปั้นอยู่กลางถนนก็มีนะครับอยู่ตรง3แยก4แยกก็จะเป็นจระเข้นะครับโอ้ตัวเบลเลอร์ปั้นบางทีใส่เสื้อมอห้อมนะครับเข้าไปตามบึงตามหนองโอ้โหปั้นจระเข้เต็มนะครับอยู่ตามบึงตามหนองก็มีนะครับนะแต่ถ้ามันขยับกินไก่ได้ปะรู้อ่ะมาคราวนี้จระเข้จริงละต่อมานะครับเรื่องของอนาคตจะมั่นคงเมื่อไหร่นะครับพื้นดวงชะตานะครับความมั่นคงเราต้องดูตรีวัยนะครับใครจะดูวัยที่เกี่ยวข้องนะครับกับช่วงอายุว่าช่วงไหนจะหมดหนี้สินหรือว่าช่วงไหนนะครับจะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะครับเขาให้ใช้ทักษะตรีวัยนะครับมาดูนะอันนี้คือใครที่ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์นะครับก็จะแนะนำไว้ให้ดูดาวตรีวัยนะครับจังหวะชีวิตนะครับวัยที่จะประสบความสำเร็จหรือมั่นคงแบบถาวรนะครับมั่นคงถาวรหรือสบายๆแล้วนะครับอยู่ตอนอายุ54นะครับตอนนี้43ย่าง44เนี่ยแปลว่าอีก10ปีนะครับอีก10ปีนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับ50กว่ามั่นคงสบายเนี่ยก็ถือว่าบางคน60 70ยังไม่มั่นคงก็เยอะนะครับหลายคนเลยนะ60กว่าบางคนก็บางทีแบบมีเงินมากมายเยอะแยะนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยก็เยอะนะครับก็เราก็เห็นกันอยู่นะต่อมานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะอายุ54นะครับจึงจะมั่นคงนะคราวนี้แหละเงินมีงานมีคำว่ามั่นคงคืออะไรคือไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินทองแล้วนะครับบนวันเดี๋ยวเงินก็เข้าตามปกติแล้วก็เข้าในจำนวนที่สามารถไปเที่ยวไปซื้อของอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซื้อนะครับเนี่ยคือมั่นคงนะแต่ถ้าถามว่าจะรวยนะครับมหาศาลไหมดวงไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับต่อมาคุณธมนะครับเมื่อไหร่จะหมดหนี้คุณธมนะเมื่อไหร่เรื่องหนี้สินจะหมดนะครับเกิดวันที่25เดือน10ปี2521นะครับเรื่องของหนี้สินเป็นอย่างไรบ้างดูสิพื้นดวงชะตานะครับดาวเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับหนี้สินนี่เดี๋ยวช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอันนี้บอกไปก่อนนะกรกฎาคมปีนี้นะครับบวกไป2ปีนะครับเป็นช่วงที่การเงินฟื้นตัวดีขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าอะไรที่ติดขัดๆเริ่มที่จะสบายใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่กรกฎาคมนี้ไปสัญญาณดีๆนะครับ2ปีนี้เริ่มมาเพราะฉะนั้นเราเตรียมที่จะเก็บเงินสะสมเงินนะไม่ใช่ว่ามีหนี้สินแล้วช่วงดวงดีๆนี่โอ้โหเงินออกมาเยอะแยะขอระบายนะครับความเครียดหรือว่าความอึดอัดตั้นใจซื้อทุกอย่างมาก่อนเลยนะครับให้มันรู้สึกว่ามันปลดปล่อยความรู้สึกนะครับพอถึงเวลาดวงมันจะหมดเรื่องของโชคลาภนะครับหรือว่าช่วงที่กำลังกินบุญเก่ามันหมดเนี่ยหนี้สินมันก็ยังคงอยู่เขาเนี่ยหนักกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงอย่างนี้ไป2ปีเต็มที่หน่อยนะครับกับการเก็บเงินนะครับส่วนจังหวะชีวิตที่จะเริ่มนะครับในการหมดหนี้นะณวันนี้อายุ35ปี5เดือน20วันนะครับตอนที่จะหมดหนี้อายุ42ปีนะครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ 6-7 ปีจึงจะหมดหนี้นะครับเตรียมหมดหนี้นะอ่ะมานี่คราวนี้มาถึงเรื่องของดูดวงรายสัปดาห์นะดูดวงรายสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะรายการคนพยากรณ์นะครับจะมาทาง Channel 8นะครับเนี่ยขึ้นหน้าจอเงี้ยนะครับ Channel 8ซึ่งก็มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของ Channel 8นะครับเราก็ดูได้นะครับ www.thaitv นะครับเลข8หน้าจอนี้นะครับ thaitv8.com เพราะฉะนั้นสงกรานต์นี้ใครเดินทางไปไหนนะครับสามารถดูรายการคนพยากรณ์จากทางมือถือก็ได้นะครับหรือจากทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนี่แหละทาง thaitv8.com นะครับใครจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสไปอังกฤษนะครับช่วงนี้
อากาศกำลังดีนะครับญี่ปุ่นตอนนี้รู้สึกจะสัก5องศานะครับกับอากาศกำลังดีก็ต้องก่อนที่จะขึ้นนะครับเข้าไปดูนะภูเขาฟูจิแล้วก็ต้องมาดูรายการคนพยากรณ์ให้จบก่อนนะครับโดยทางไทย TV8.com นะครับมาคราวนี้เรื่องของเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวหลัง4ทุ่มเราจะมีเรื่องนะครับการขออโหสิกรรมนะครับขออโหสิกรรมกับพ่อแม่บุปการีนะครับใครที่เคยทำให้ท่านเสียใจไม่สบายใจนะครับทุกข์ใจชีวิตมันตันติดนะครับทุกอย่างมันไม่เจริญสักทีนะครับก็บางคนให้รู้ไว้นะครับดวงดีแต่ทำไมไม่เจริญตามดวงชะตาสักทีบางครั้งมันเป็นการติดหนี้สินนะครับโดยเฉพาะถ้าติดหนี้คนที่ภูมิจิตภูมิธรรมหรือว่าคนที่บุคคลที่อยู่สูงกว่าเราเหนือกว่าเราเนี่ยมันเป็นหนี้ก้อนที่ใหญ่มันทำให้โชคลาภวาสนามันไม่ทะลุมาหาเรานั่นเองนะครับมันมืดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนะครับ4ทุ่มเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการอโหสิกรรมวิธีนะครับขอขมากรรมขออโหสิกรรมกับพ่อแม่นะครับทั้งที่คนที่พ่อแม่อยู่หรือว่าไม่อยู่นะครับจะทำอย่างไรนะแล้วก็ช่วงสวดมนต์วันนี้จะมีอะไรพิเศษมานะครับมาสวดให้ฟังนะครับมาเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วงจากนี้ไป1สัปดาห์ครับเรื่องของการเงินโอ้โหช็อตเลยนะครับดาวเกี่ยวกับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช็อตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้จ่ายเยอะแต่ว่าเรามัดระวังของหายนะครับเรามัดระวังโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์หายเงินหายจากกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้มากๆการงานนะครับสบายๆหน่อยนะครับอาจจะเคลียร์งานทุกอย่างได้สบายไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับช่วงจากนี้เป็น1สัปดาห์ระวังการทะเลาะนะครับระวังมือที่3ที่มาจากตัวเราหรือมาจากแฟนเราด้วยระวังการคุยนะครับพูดทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็สุขภาพจะมีการเป็นหวัดปวดหัวนะต่อมาคนเกิดในช่วงวันจันทร์นะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของการงานนะครับก็เคลียร์งานสบายๆอะไรที่ติดๆขัดๆไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกสำเร็จทุกอย่างนะครับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับถ้าติดๆขัดๆเดี๋ยวจะมีหมุนนะมีเงินให้หมุนมีคนให้ยืมหรือว่ามีเงินเก็บนะครับไปพบไปเจอไปขุดคุ้ยทุกกระปุกมาได้ตังมาคือมีเงินหมุนนะครับไม่เหลือแล้วก็ไม่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นได้ใช้อย่างเดียวเยอะเลยแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะเนี่ยจะเจอกันน้อยหรือมีเหตุให้ไม่ได้พบเจอนะครับหรือว่าเจอกันแล้วมีเหตุให้ต้องอยู่กันได้ไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตนเองนะครับเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอากาศมันทำให้เราป่วยไม่สบายเป็นหวัดปวดหัวไมเกรนขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารในช่วงนี้นะครับเรื่องการเงินนะครับการเงินเป็นเงินหมุนอีกแล้วนะครับช่วงนี้มีเงินเข้าแล้วก็ออกนะครับออกปุ๊บเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกช่วงปลายสัปดาห์จะมีเงินนะครับพิเศษเข้ามานะครับหรือว่าถ้าต้องการจะไปกู้หรือหยิบยืมนะครับจะก็จะมีเงินเข้ามาด้วยนะครับสบายๆได้แล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้มีดวงของการได้พบหรือพบเจอนะครับดาวประจำตัวนะครับอยู่คู่กับดาวเกี่ยวกับเรื่องแฟนคนรักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครไม่มีแฟนเดี๋ยวจะไปเจอนะครับแต่ถ้าเจอแล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาหลอกด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีนะส่วนใครที่มีแล้วมีดวงของการไปเที่ยวกับแฟนนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับอาการปวดหลังปวดก้นกบปวดขาเมื่อยเนื้อไม่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปนวดได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินงานความรักไม่น่าห่วงเลยต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ป่วยนะครับจะไม่สบายถึงวันสำคัญถึงเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนจะถูกเลื่อนถูกยกเลิกนะครับเลื่อนนัดผิดนัดมีคนเลื่อนคาดเคลื่อนบางอย่างที่จะทำให้มันไม่ค่อยจะลงตัวนะครับมันมีอะไรติดๆขัดๆนะครับนัดหมายจะมีคนผิดนัดแบบนี้นะครับหงุดหงิดใจเรื่องการนัดหมายเกี่ยวกับแฟนก็ด้วยนะครับอาจจะมีงานเข้ามาหรือมีภารกิจอะไรที่มันเร่งด่วนทำให้ไม่ได้พบไม่ได้เจอหรือเจอแป๊บเดียวนะครับทำให้แฟนจะงอนหน่อยช่วงนี้ก็ต้องหาวิธีง้อหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องการเงินระวังเงินนะครับใช้มากกว่างบที่เราตั้งใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไปเที่ยวด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่
อาจจะต้องไปยืมของเขานะครับใช้หมดแล้วก็ต้องไปยืมนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับอาการคันตามเนื้อตัวนะครับไม่รู้ว่าไปเจอน้ำคลองไหนสารเอาหน้ามันเลยคันนะครับตามเนื้อตัวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับต้องดูดีๆนะครับว่าน้ำที่เขาสาดมาที่มันน้ำอะไรนะครับดูดีๆนะว่ามันคันไหมมันมีกลิ่นไหมนะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดาวการเงินกับการงานนะครับสบายๆถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามจะมีวิธีแก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องนะครับคนเกิดวันพฤหัสนี่สบายๆปัญหาอุปสรรคเข้ามาทุกเรื่องแต่ว่าแก้ได้หมดนะครับไหวพริบดีไอเดียดีนะครับเงินกับงานไม่ต้องกลัวแต่ที่ต้องระวังนะครับคือมีคนยืมตังค์นะครับนะเพราะฉะนั้นมีให้ใช้และแถมจะมีคนมาช่วยใช้ด้วยนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้แฮปปี้ดีนะครับมีความสุขดีกับเรื่องความรักอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีคนที่ถูกใจแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะครับก็จะไปเจอคนที่ถูกใจกว่านะครับนะเข้ามาอีกนะหรือถ้ามีกว่าแล้วก็จะมีกว่านั้นเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดพฤหัสช่วงนี้จะขี้เหงาแล้วก็เสน่ห์แรงนะครับเพราะฉะนั้นระวังมือที่3หรือว่าไปเป็นมือที่3ใครนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะฮะจะมีเรื่องอาการเป็นระปวดหัวเป็นไข้นะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับสมองมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจะหลงลืมสมองมึนๆนะครับต้องระมัดระวังดีๆต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับกับดาวการงานถือว่าลงตัวนะครับอาจจะมีงานแทรกงานด่วนอะไรเข้ามาในช่วงจากนี้ไปนะครับ1สัปดาห์มีงานแทรกงานด่วนหรือต้องไปทำอะไรแทนใครนะครับแต่ก็เป็นเรื่องสั้นๆระยะสั้นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินเช่นเดียวกันเบียดเงินหมุนนะครับสบายๆไม่ต้องกลัวว่าจะติดๆขัดๆไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีเงินให้ใช้เพราะนั้นใช้ไปเลยเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวมีเงินนะครับช่วงปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าจะมีเงินเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้ดีเรื่องของความรักเช่นเดียวกันครับมีดวงของการเดินทางอาจจะไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนกับคนที่เรารักแล้วก็ไปมีกระแสสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงจากนี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนไม่พอนะครับหรือว่าการแบบมึนๆหัวนะครับง่วงทั้งวันนะสุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องของการเงินกับการงานนะครับไม่ค่อยดีฮะเรื่องเงินมีดวงการใช้เงินนะครับมากเป็นพิเศษแล้วก็มีคนมายืมตังค์แล้วก็จะต้องใช้นะครับเงินไปกับเรื่องของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงบางคนเพื่อนเงินหมดแล้วก็ต้องไปช่วยแบบนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนหรือแฟนหรือคนในครอบครัวนะครับเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันจะมีงานด่วนหรืองานติดๆขัดๆนะครับหรือต้องไปแก้งานช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องงานให้เป็นพิเศษนะครับหัวหน้าตำหนินะแล้วก็เรื่องของความรักมีการทะเลาะมีการขัดแย้งมีปัญหาต่อกันนะครับในเรื่องความรักกันนะจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคำพูดนะครับคำพูดจะแรงนะครับพูดอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะมีการทะเลาะขัดแย้งกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นช่วงที่มีระวังอุบัติเหตุนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานเดินทางไปไหนนะครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับป่วยไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดนะครับเนี่ยคนเกิดในวันเสาร์นะครบ7วันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเราก็จะมีเรื่องของหลัง4ทุ่มเนี่ยจะพูดถึงการขอขมานะครับขออโหสิกรรมนะครับบอบเรื่องบุพการีพ่อแม่ใครที่พ่อแม่ยังอยู่ต้องพูดอย่างไรใครที่พ่อแม่ไม่อยู่ต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของดูดวงนะครับก็อย่าลืมยังมีดูดวงอีกหนึ่งช่วงแล้วก็พิมพ์ชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะครับหรือจังหวะที่เราส่งเข้ามาแล้วก็พิมพ์ที่464นะครับ2828นะครับนี่คือเรื่องของการดูดวงนะครับและทางช่วงท้ายสวดมนต์วันนี้นะครับจะไปขอขมานะครับพระรัตนตรัยนะครับเป็นอย่างไรสำคัญแค่ไหนเดี๋ยวจะมาติดตามชมกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญ